มเนี่ยเริ่มอาชีพนี้ได้ยังไงรายได้ของการเป็นพริตตี้ MC แล้วเคยมีปัญหาเรื่องแบบเบี้ยวค่าตัวไหมเอ้ยคนนี้ไม่ได้รับงาน MC พริตตี้หรอกแค่แบบขายตัวเลยแต่พอเข้าไปแล้วเจอผู้ชายแบบไม่ใส่อะไรเลยดีกว่าสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับนิดในปัทมาชาแนลค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับช่วงนี้ค่ะทำมาหากินค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเดินทางมาจากอำเภอเมืองกว่าจะมาถึงบ้านก็2โมงเช้านะคะอายินดีต้อนรับนะคะพี่สาวของนิดเองค่ะสวัสดีค่ะช่อมปัจฉมาช่อมปัจฉมาช่อมปัจฉมาปัทมาปัทมาเอออยู่กันกับอ้อมกอดนะคะเป็นพี่สาวของมูนิดเดี๋ยวทุกคนจะงงนะคะว่าทำไมพี่สาวกับน้องสาวถึงหน้าไม่เหมือนกันคืออย่างนี้ทุกคนลูกคนละพ่อคนละแม่นะคะคำว่าพี่สาวคือเป็นญาติคือญาติคุณพ่อของพี่อ้อมเนี่ยเป็นพี่ชายของแม่นี่เองนะคะดังนั้นไม่ต้องถามนะคะว่าทำไมหน้าต่างกันมากนะคะทุกคนจริงๆถ้าเห็นครอบครัวพี่สาวพี่น้องอ้อมก็ยิ่งงงไปใหญ่เพราะหน้าไม่เหมือนกันเลย เป็นยังไงมั่งวันนี้ขับรถมาได้ข่าวว่าตื่นตั้งแต่กี่โมงนะพ่อบอกว่าเดี๋ยวเราจะออกจากบ้านตื่นสักประมาณ5ก็นึกว่าพ่อพูดเล่นเพราะว่าจะรีบมาทำไมแต่เช้าปรากฏว่าเรื่องจริงค่ะทุกคน แล้วปกติถ้าจากอำเภอเมืองอุบลมาที่อำเภอโขงเจียมมันจะไปได้2เส้นทางจริงๆมันไปได้หลายทางแต่หลักๆเนี่ยก็คือจะไปทางตาลสุมใช่กับพี่บูนใช่ไหมคะซึ่งพี่บูนทางจะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นทั้งหมด4เลนใช่แล้วมันขับได้เร็วกว่าด้วยใช่พอเราจะเลี้ยวไปพี่บูนเท่านั้นพ่อบอกเข้าตาลสุมเลย โอ้โหวัวควายเดินเต็มกว่าจะมาถึงหัวร้อนมากแต่ต้องนิ่งไว้กับพ่อแล้ววันนี้มาในธีมอะไรคะเนี่ยอุ้ยวันนี้ชุดน่ารักมากเลยนะอันไหนโชว์ให้ทุกคนดูหน่อยอุ้ยชุดน่ารักมากเลยดูสิไม่ใช่ชุดเราชุดไปสาวคนไปขโมยมาอีกรอบนึงต้องนั่งใกล้ๆกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้นิดใช้ขานิดนะคะเป็นการค้ำยันดังนั้นถ้าเกิดว่าเทปนี้เนี่ยกล้องอาจจะมีการสั่นไหวมากนะคะขออภัยด้วยละกันนะวันนี้นี่ที่นิดชวนพี่สาวนิดมานะคะเพราะว่าอยากถามเลือกอาชีพที่กำลังทำอยู่คือจริงๆอาชีพนี้นะคะก็เพิ่งมาทำตอนช่วงโควิดอาชีพกพก.เกาะพ่อกินไม่ใช่ค่ะอาชีพก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่สถานการณ์โควิด19ต้องบอกทุกคนก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้อ้อมเป็นพิธีกรหรือในวงการเขาก็จะรู้จักกันในนามของพริตตี้ MC มีใครรู้จักบ้างคะรู้จักค่ะเย้รายการอนุบาลเพราะงั้นวันนี้เนี่ยนี่ก็เลยอยากถามพี่อ้อมนะคะว่าการเป็นพิตตี้ MC เนี่ยการจะมาทำต้องทำยังไงแล้วก็งานส่วนมากเนี่ยเขาทำงานในด้านไหนมั่งเผื่อมีใครอยากจะรู้นะคะเอาเริ่มจากคำถามแรกกันเลยนะคะการเป็นพิตตี้ MC เนี่ยเขามีคุณสมบัติไหมมีอย่างแรกเลยก็คือว่าเราต้องการให้คนมาดูสินค้ามันต้องมีตัวดึงดูดนั่นก็คือหน้าตามาก่อนเลยเป็นเหมือนใบเบิกทางอย่างนึงเลยนะคะแต่ว่าถ้าบางคนแบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าไม่ได้สวยไม่ได้หล่อมากเกินไปแต่อย่างน้อยก็คือคุณหุ่นดีหรือบุคลิกดูดีก็สามารถเป็นได้เหมือนกันง่ายๆโดยรวมเลยก็คือต้องดูดีใช่แล้วต้องดูดีค่ะอาชีพที่ต้องใช้หน้าตานะคะอุ๊ยหรือว่าเราสวยพริตตี้ MC นะคะแน่นอนเขาบอกอยู่แล้วว่า MC ก็ต้องเกี่ยวกับการพูดถูกไหมคราวนี้แบ่งเป็น2กรณีเนาะบางคนจะชอบสับสนระหว่างว่าพริตตี้เนี่ยต้องทำอะไรบ้างต้องยืนอย่างเดียวยิ้มสวยเหมือนมอเตอร์โชว์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะพริตตี้ทำอย่างนั้นแหละแต่ว่า MC เนี่ยก็คือการพูดประชาสัมพันธ์สินค้า อย่างเช่นถ้าเขามีโปรดักต์สินค้ามาคุณก็ต้องพรีเซนต์ทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเนี่ยมีความสนใจในสินค้านั้นๆเดี๋ยวเราจะสาธิตตัวอย่างให้ดูสวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะขอต้อนรับค่ะสำหรับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาอยู่บริเวณของสวนสาธารณะโขงเจียมนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเรามีบูธกิจกรรมนะคะกับทางด้านของสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ iPhone ถ่ายรูปมาใหม่ล่าสุดนะคะบอกเลยว่าเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษมาฝากกันเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นนะคะของแถมของแถมหรือว่าใครอยากจะผ่อนชำระนะคะมีให้ผ่อนชำระด้วยอะไรประมาณนี้นะคะMC เนี่ยเขาก็ต้องมีไหวพริบที่จะพรีเซนต์นะคะสินค้านั้นออกมาคราวนี้นิดถามก่อนที่จะมาเป็นพริตตี้ MC ดีกว่าว่าพี่อ้อมเนี่ยเริ่มอาชีพนี้ได้ยังไงเพราะว่าการเป็นพริตตี้มันไม่เหมือนการสมัครงานบริษัทถูกไหมคะที่เรายื่นรีซูเม่ไปแล้วก็มีการสัมภาษณ์งานวงการนี้เนี่ยเขาเข้าไปยังไงถ้าของอ้อมเนาะก็คือว่าเราเนี่ยเรียนอยู่มหาลัยแล้วมันมีการประกวดจำได้ว่าตอนนั้นอ่ะมีการจัดการประกวดของยามาฮ่าก็เลยชวนอ้อมมีน้องฝาแฝดด้วยก็เลยชวนกันว่าเฮ้ยเราไปประกวดกันปะแล้วเขาเนี่ยมีรางวัลก็คือว่าใครที่เข้ารอบ10คน
จะมีกิจกรรมกับยามาฮ่าก็คือได้ออกที่ไปนู่นไปนี่ก็จะได้เงินด้วยในการไปแต่ละครั้งบังเอิญอ้อมเนี่ยประกวดแล้วก็เข้ารอบ1ใน10คนอ้อมก็เลยได้ทำกิจกรรมนะคะจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยได้มอเตอร์ไซค์มาขับฟรี1เดือนด้วยมันก็เป็นเหมือนแบบใบเบิกทางใช่ให้เราแบบว่าได้รู้จักคนนู้นคนนี้แวดวงการเนี้ยเขาก็เลยชวนเรามาแบบว่ามาเส้นสายของวงการ MC Pitty เราก็เลยได้ทำมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยตอนนั้นพี่อ้อมประกวดเนี่ยโครงการประกวดคือเขาประกวดหาคนที่จะเป็น MC เลยเหรอคะตอนประกวดนี่ก็คือว่าเขาต้องการหาสาวสวยไปร่วมเป็นแบบกับเขาออกทริปเวลาที่เขามีบูธใหญ่ๆแล้วเขาต้องการเอาสาวๆไปโชว์เอ้ยงั้นถามหน่อยได้ไหมตอนนั้นมีคนสมัครเยอะไหมเยอะคนประกวดเยอะมากแม้กระทั่งฝาแฝดอ้อมเองก็ประกวดนะคะแต่ว่าเขาไม่เข้ารอบอันนี้ย่อมมีฝาแฝดได้เหรอวิ่งนี้เราขึ้นรูปฝาแฝดตรงข้างๆดีปะแต่ว่าติดแถบตาไว้อะอันนั้นกันไม่เหมือนผู้ต้องหาไงฐานที่ไม่มาเองนะตัวนี้คือการเริ่มเข้าสู่วงการแล้วใช่ไหมคะใช่เพราะว่าการประกวดครั้งนั้นมันทำให้เรารู้จักคนประกวดเยอะและหนึ่งในคนประกวดเหล่านั้นอ่ะเขาอยู่ในเส้นสายวงการ MC Pitty เขาก็ชวนเราไปทำบนบูธนั้นบูธนี้ไปฝึกเสียอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้ไปดูงานแล้วก็ได้พัฒนาขึ้นมาแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยพี่อมก็ยังโฟนไม่เก่งใช่ไหมไม่เป็นตอนประกวดก็งูป่าๆแต่ว่าเป็นคนที่แบบกล้าพูดกล้าแสดงออกอะไรเงี้ยซึ่งจะบอกอย่างนี้เลยนะคะทุกคนถ้าใครอยากจะเป็นทางด้านของพิธีกร MC โดยเฉพาะคนที่เรียนอยู่ได้เปรียบมากๆเพราะว่ามันจะทำให้เราได้ฝึกในเรื่องของไหวพริบเวลาที่เราไปพรีเซนต์งานพรีเซนต์งานเนี่ยคือเราได้โดนพรีเซนต์ตลอดเพราะว่าเพื่อนมองว่าเขาไปแล้วเขาตื่นเต้นไงเวลาพรีเซนต์งานแต่ตัวเราไม่ได้ตื่นเต้นเลยเพราะว่าจากวิชาชีพมันทำให้เรากล้าแสดงออกนี่นึกว่าได้พรีเซนต์งานเพราะว่าไม่ทำอย่างอื่นช่วยก็เลยแบบหลอดไปพรีเซนต์หนึ่งหลอดไปพรีเซนต์งานสบายอะไรอย่างเงี้ยหน่วยจ่ายเงินกับหน่วยพรีเซนต์เริ่มทำงานที่เป็นงานพริตตี้จริงๆงาน MC จริงๆงานแรกเลยที่แบบว่าอันนี้แหละคืองานพริตตี้ MC แล้วได้เงินได้ค่าตอบแทนจริงๆจะบอกว่าจำงานแรกไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าแบบทำหลายงานมากแต่ว่าถ้าพูดถึงงานที่ทำแบบช่วงแรกๆก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการโฟนฮาร์ดเซลโฟนฮาร์ดเซลหมายความว่าการพูดจุดเดิมๆย้ำๆซ้ำๆจำได้ว่าตอนนั้นน่าจะโฟนเกี่ยวกับเสื้อผ้าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งคือเขาจะมีเวลาให้ว่าวันหนึ่งคุณพูด4รอบรอบละไม่เกิน 20-30 นาทีเราต้องทำยังไงก็ได้พูดยังไงก็ได้ดึงดูดคนพูดวนซ้ำๆให้หมดเวลา เราต้องหาคำพูดให้ทุกคนมาสนใจเราในครึ่งชั่วโมง ก็เลยแบบว่าเหมือนได้เป็นการฝึกให้เราแบบหัดพูดนู่นนี่นั่นจากงานตัวนี้เนี่ยมันทำให้เรามีทักษะการพูดไปเรื่อยถูกไหมใช่เอาง่ายๆพูดไปเรื่อยเปื่อย บางคนอาจจะมองภาพไม่ออกว่าครึ่งชั่วโมงมันก็แป๊บเดียวเฮ้ยจริงๆพอเราได้จับไมค์พูดมันโคตรนานเลยโอเคมาเริ่มที่คำถามต่อไปนะคะอย่างที่เราได้รู้กันตั้งแต่ต้นคลิปเนาะว่าพี่อ้อมเนี่ยเป็นพริตตี้เอ็มซีนิดก็เลยอยากจะรู้ว่าพริตตี้เอ็มซีมีลักษณะงานเป็นยังไงมั่งคะมันแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรต้องเข้าใจคำว่าพริตตี้ก่อนพริตตี้เนี่ยโดยหลักๆ ก็คือยืนยิ้มสวยแนะนำได้นิดหน่อยบางสินค้าแต่ไม่ได้จับไมโครโฟนส่วนเอ็มซีเนี่ยก็คือแน่นอนว่าจับไมโครโฟนเป็นคนคุมงานไม่ว่าจะงานไหนก็ตามแต่ทุกคนจะฟังพิธีกรพิธีกรคือคนดำเนินรายการให้ทุกอย่างจบพิธีกรเป็นเหมือนเมนหลักเลยดูตัวอย่างอย่างเช่นงานแต่งงานงานแต่งงานบางครั้งเขาไม่รู้ลำดับพิธีการแต่พิธีกรต้องเป็นคนบอกพี่อมก็เป็นพิธีกรงานแต่งด้วยเหรอเป็นค่ะทำงานทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหรอจริงๆชอบงานไร้สาระมากกว่างานทางการไม่ค่อยชอบช่วงนี้เนี่ยนิดเห็นเขาทำไลฟ์สดด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใช่ใช่ตอนนี้เขามีไลฟ์สดเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิด19เนาะงานไลฟ์สดจริงๆยากกว่าหน้าเวทีนะทำไมอ่ะเพราะว่าเราต้องดึงคนมามีส่วนร่วมในช่องทางไลฟ์สดอ่ะแบบเล่นเกมเอนเตอร์เทนแบบมันยากมากเลยมันเหนื่อยเนาะถ้าเราไม่แจกของอ่ะบางทีคนก็อาจจะไม่เข้ามาไงบางคนเขาจะบอกเอ้ยไลฟ์สดดูง่ายๆแต่ยากกว่างานข้างนอกอีกเราจะไม่พูดถึงเรื่องรายได้เลยคงจะไม่ได้นะคะเพราะว่างานพริตตี้ MC เนี่ยต้องยอมรับว่ารายได้เยอะนะก็เลยอยากถามว่ารายได้ของการเป็นพริตตี้ MC เอาเฉพาะในส่วนของพี่อ้อมนะคะเขาคิดเป็นยังไงเรทในการคิดแต่ละงานเนี่ยได้ยังไงอ้อมจะนับแต่เรทพิธีกรเพราะว่างานพริตตี้อ้อมไม่ค่อยรับคือเรทมาตรฐานเดี๋ยวนี้เขาจะตั้งที่ 2,000 2,500 ขั้นต่ำโดยเราจะดูที่ชั่วโมงถ้าแบบว่าไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงและงานไม่หนักโฟน1รอบอะไรอย่างเงี้ยเราจะหยวนกันได้ที่ขั้นต่ำ1,500
คำว่าโฟนหนึ่งรอบนี่คือยังไงคะก็อาจจะประมาณว่า20นาทีรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยและถ้า1วันก็คือจะโฟนอยู่ไม่เกิน 4-5 รอบแค่นั้นและถ้าสมมุติมีไกลต่างจังหวัดนิดหน่อยแล้วก็อาจจะเพิ่มเรื่องของค่าน้ำมัน 2,500 แต่อันนี้คือแล้วแต่กระแสของพิตตี้คนนั้นด้วยใช่ไหมแบบว่าเราดังมากอย่างเงี้ยเราก็เรียกค่าตัวได้สูงมากอย่างเงี้ยถูกไหมคะใช่มีส่วนบางคนเขาไม่อยากมาดูสินค้าเขาก็อาจอยากมาดูเน็ตไอดอลอะไรเงี้ยก็เป็นได้คล้ายๆดาราเงี้ยใช่ไหมประมาณนั้นทุกวันนี้อาชีพพวกนี้ก็เหมือนกึ่งแบบดาราจริงๆมันไม่เกี่ยวว่าวันนึงเนี่ยเราจะสามารถแบบว่าหาได้แค่นี้นะแต่ก่อนที่ไม่ใช่โควิด19เคยมีวันนึงแบบรับงาน3จ็อบเสร็จงานตรงนี้ปุ๊บไปต่อจ็อบ2เข้าเวลาสั้นแล้วก็ไปต่อจ็อบ3วันนั้นน่าจะได้ประมาณ 5-6,000 เลยก็มีต่อวันเลยสัมภาระนี่เท่าโทรหาแล้วนะ อยู่ไหนไหนเราจ่ายภาษีค่ะโอ้โหแต่รายได้ดีมากเลยนะต่อ1วันนะจริงแต่พูดเรื่องรายได้แล้วเราก็ต้องพูดเรื่องรายจ่ายมั่งเยอะมากรายจ่ายค่าเครื่องสำอางบางคนใส่ถุงน่องค่าครีมทาให้มันขาวอีกทำผมอันนี้อ้อนก็จะประหยัดหน่อยเพราะอ้อนทำเองค่าน้ำมันรถแล้วก็ค่ากินต่อวันเอาค่าอาหารอย่างเงี้ยทางผู้จ้างเขาไม่ได้ให้เราหรอคะหรือยังแค่บางบริษัทที่เขาจะซัพพอร์ตแต่ถ้างานในห้างเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือเราต้องซื้อกินเองแล้วแล้วแต่พื้นที่ทุกคนขอโทษนะผมเรางอนนิดหน่อยอะแล้วก็ตอนนี้ถ้าหน้าดำก็อย่าคิดมากนะคะเพราะว่าเรานั่งในร่มนะคะออกไปแดดไม่ได้นะมันร้อนมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะที่ก้มลงดูไม่ใช่อะไรนะคำถามค่ะต้องดูคำถามถามอยู่นี่นะทุกคนเออนะคะอุปสรรคแล้วก็ปัญหาในการทำงานอยากรู้ว่ามีปัญหาอะไรบ้างในการประกอบอาชีพนี้ปัญหาก็คือว่าบางครั้งแบบเวลาที่เราจะทำงานมันอาจจะมีบางอย่างที่อุบัติเหตุหน้างานโดยเฉพาะงานของพิธีกรเขาวางรูปแบบสคริปต์แล้วว่าตอนนี้เราจะต้องขึ้นโฟนเปิดงานนู่นนี่นั่นวงดนตรีจะมาขั้นเราตอบวงดนตรีไม่มาอย่างเงี้ย จากที่สคริปต์เราพูดไปหมดแล้วอาชีพไหนเราต้องแบบว่าแก้ไขหน้างานอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบคนนี้ท่านประธานนี้ไม่มานะไปต่อก่อนเลยนะเวรกรรมเราก็ต้องแบบแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างหน้างานหรืออะไรก็ตามที่มันอุบัติเหตุนะคะคือส่วนนี้ถามว่ามีบ่อยไหมมีบ่อยมากงานดังนั้นเขาถึงยอมเสียเงินยอมจ่ายเงินจ้าง MC พิธีกรเพื่อให้สิ่งผิดพลาดมันน้อยที่สุดใช่ค่ะแล้วเคยมีปัญหาเรื่องแบบเบี้ยวค่าตัวไหมเคยค่ะอันนั้นเรียกได้ว่าโดนโกงเลยก็ได้ เคยมีแบบว่าส่วนใหญ่บริษัทจ่ายแต่ว่าคนทำด้านมาร์เก็ตติ้งไม่จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ยอมจ่ายเราอันนี้เคยโดนโกงครั้งหนึ่งเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมมันเป็นได้ก็คือว่าเราอะรับงานกับเขาแล้วว่าเราทำตกลงกันนู่นนี่นั่นเสร็จงานให้ยื่นเอกสารเพื่อที่จะเบิกเงินเพราะคราวนี้ด้วยความเอะใจว่าเอ๊ะทำไมเราเบิกเงินแล้วมันไม่ได้สักทีแต่เรายื่นเอกสารไม่ได้ใช่ไหมครบหมดแล้วตอนนั้นติดงานด้วยช่วงนั้นอีเวนต์เยอะมากก็เลยคิดว่าให้พ่อไปตามดีกว่าใช้พ่อผลปรากฏว่าคนนั้นอ่ะคนการตลาดอ่ะก็ไม่อยู่แล้วโดนไล่ออกเพราะว่าน่าจะมีเรื่องโกงหลายอย่างไอเราก็ไม่ยอมนะเพราะว่าเราทำงานเหนื่อยเราก็อยากได้เงินใช่ไหมคราวนี้ประโยคนึงที่ทำให้เราหยุดตามเพราะว่าช่วงนั้นเรายุ่งงานพ่อพูดคำเดียวว่าช่างมันเถอะคิดซะว่าทำบุญก็เลยแบบช่างมันเถอะครั้งเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยที่จริงไม่ใช่อะไรนะก็คือพ่อขี้เกียจไปตามก็เลยแบบช่างมันเถอะปล่อยมันไปอย่างนั้นแหละว่าที่นี่ก็ไม่ว่างพ่อก็เลยแบบช่างมันเถอะปล่อยมันไปอย่างนั้นแหละคำถามต่อไปนะคะคำถามนี้ก็เป็นคำถามยอดฮิตเวลาทำงานเงี้ยนะคะเราถูกคุกคามไหมมีบ้างมีสายตาอ่านกินอะไรอย่างเงี้ยแบบบางคนแบบว่ามาต้องพูดอย่างนี้โทษนะคะแบบมากับภรรยาก็คือมองไม่ละสายตาจนแบบเมียต้องตบหัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติอ่ะเวลาผู้ชายเขาเห็นของสวยของงามเขาก็แบบเดี๋ยวนะนี่เข็มตัวเองเป็นของสวยของงามได้แบบว่าเต็มปากเต็มคำได้ด้วยนะแบบว่าตอนแต่งก็ดูแบบดูดีไงอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาก็ต้องมองบ้างบางทีแบบมาแซวบ้างอะไรแบบโอ้ยกินเขากับเอียงคืองามแท้จังสิแล้วเขามีตามไปโลกโซเชียลไหมเหมือนเพื่อนนิดก่อนคลิปหน้านั้นคือเพื่อนนิดเป็นไกด์เนาะแล้วก็โดนถามว่าถ้าให้เงินเพิ่มเงี้ยไปไหมอะไรอย่างเงี้ยโดนไหมอ๋ออันเรื่องนี้เจอบ่อยค่ะปกติหรอเป็นเรื่องปกติมากแบบไปกินข้าวด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนอกเหนือจากงานของเราตรงนี้แล้วอ่ะเรามองว่านั่นเป็นจุดที่แบบนั่นหมายความว่าเราเป็นรับงานเอนเตอร์เทนส่วนมากก็คือปฏิเสธแล้วก็รักษามารยาทกับลูกค้ามากกว่าอ๋อไม่สะดวกค่ะอ๋อแฟนมาค่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเห็นคนทำงานพิตี้เอ็มซีอย่างเงี้ยเนาะส่วนมากค่ะคนก็จะเข้าไปหาในเชิงชู้สาวอยู่แล้วอย่างเงี้ยบางครั้งคนทำงานอย
ู่ตรงนี้เขาอึดอัดใจนะคะยังไงก็มีมารยาทนะคะแล้วก็สุภาพนิดนึงให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะใช่ค่ะคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ยอดฮิตนะคะเพราะว่างาน Pretty MC เนี่ยทุกคนจะมองในแง่ลบอยู่แล้วข่าวออกมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เราพูดไปก็คือมีการเล่างานเอนเตอร์เทนรู้สึกยังไงมั่งที่อาชีพของเราคนอื่นมองในแง่ลบเนี่ยจริงๆจะบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยสนโลกเท่าไหร่คือ เพราะว่าเรามองว่าเราไม่สามารถห้ามความคิดหรือคำพูดใครได้ซึ่งแบบว่าสมมติมุมร้านเลยนะแบบว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ได้รับงาน MCPT หรอกน่าจะแบบขายตัวเลยอ่ะจุดนี้เราห้ามความคิดใครไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีคนบางกลุ่มที่ทำลักษณะแบบนั้นจริงๆทำให้ภาพลักษณ์เสียขึ้นมานะคะดังนั้นเราเลยมองว่าเราไม่ได้สนใจจุดนั้นเพราะว่าคิดเลยว่าเราทำงานหาเงินเองใจเราอ่ะรู้ดีที่สุดแล้วว่าเราทำอะไรอยู่แล้วก็เสียงนกเสียงกาพวกนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์เลยเพราะว่าเขาไม่ได้หาข้าวให้เรากินเขาไม่ได้มีผลประโยชน์กับชีวิตเราเลยซึ่งถ้าเราไปแคร์มากไปก็ประสาทเปล่าๆเลยมองว่าแบบไม่ได้สนใจมากตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยเคยเจอแบบงานที่มันแปลกๆไหมงานแปลกๆส่วนมากไม่ค่อยเจอนะคือโปรเซสงานเวลาที่เรารับบอกหน้างานค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าเราจะค่อนข้างถามละเอียดมากเอ้ยงั้นนี่ถามอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าการเป็นพิตตี้ MC เนี่ยบางครั้งมันก็ต้องมีการไปพักค้างคืนถูกไหมคะนี่ได้ข่าวว่าเคยมีเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับการพักค้างคืนอยู่อันนั้น จะบอกว่าจำห้องผิดคือแบบว่าเราพักห้องตอนนั้นจะไม่ได้น่าจะ202แต่ว่าเราน่าจะไป203หรืออะไรสักอย่างไม่รู้เปิดเข้าห้องไปเพราะว่าเราจะมีรูมเมทรออยู่ห้องใช่ไหมแต่พอเข้าไปแล้วเจอผู้ชายแบบไม่ใส่อะไรเลยดีกว่าแต่ว่ายืนหันหลังอยู่ ตอนนั้นก็ตกใจแล้วเขารู้ไหมว่าเราเข้าไปไม่รู้ เขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเราเข้าไปคือ เอาเพิ่งแง้มเราเพิ่งแง้มไปเราเห็นตะก้นเขา แล้วก็เฮ้ยรีบปิดก่อนแล้วก็รีบดูเชื่อผิดห้องก็เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายคนนั้นคือเขาก็ไม่ผิดด้วยนะเขาไม่ผิดเขาไม่รู้แล้วก็คือไม่ล็อกห้องด้วยแก้ผ้าโดยไม่ล็อกห้องเป็นความปลอดภัยของผู้ชายนะคำถามต่อไปก็คือมีงานไหนที่คิดว่าฉันจะไม่มีวันกลับมารับงานที่นี่อีกเนี่ยมีงานในความคิดเราอย่างเช่นมันมีงานหนึ่งที่เราเคยไปทำแล้วงานน่ะไม่มีอะไรมากนะแต่คนเรื่องเยอะมากแค่จะออกไปห้องน้ำไปกินข้าวโทรตามอยู่ไหนคะอะไรอย่างเงี้ยมานั่งบูธหน่อยคือแบบคนเยอะจริงๆแม้กระทั่งเราโฟนรอบสุดท้ายขอเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมจุดนี้มาอีกแล้วซึ่งตอนนั้นรู้สึกหัวร้อนเพราะว่าเราต้องรีบไปต่ออีกงานนึงใช่ก็เลยแจ้งเขาว่าเราไม่สามารถโฟนได้เพราะว่าเราจะไปอีกงานนึงไม่ทันเขาก็เลยบอกโอ้นิดนึงไม่ได้หรอนั่นนี่คือเนี่ยค่ะเรื่องของเวลาคือเราต้องคุยกันให้ชัดเจนเพราะว่าเผื่อเรามันมีงานต่อมันจะทำให้เราไปอีกที่ช้าหรือเสียโอกาสไปด้วยบอกกับตัวเองเลยว่าถ้ามีงานนี้ติดต่อมาอีกจะไม่ทำ แล้วเชื่อไหมทุกคนว่าตอนนั้นไปรับอีกงานนึงที่เดียวกันกับสาขานี้วันนั้นเขาโทรมาเพราะว่าเขาไม่โอเคกับพิธีกรคนที่ทำอยู่เขาอยากได้เราไปทำเรากินในใจไม่จ้าไม่ไปต่อให้วันนั้นไม่มีงานก็ไม่ทำค่ะเพราะทำงานทำได้แต่ว่าถ้าอยู่กับคนที่แบบเหนื่อยใจอ่ะแล้วก็คงแบบไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าบางครั้งอ่ะเรื่องเงินในชีวิตคนมันสำคัญนะคะแต่ว่าเรื่องการรับปากเนาะเรื่องเวลาอย่างเงี้ยมันสำคัญยิ่งกว่านะคะเขาเรียกว่าอะไรเครดิตอะค่ะเวลาที่เราบอกว่าบ่ายสามเราจะไปอีกงานนึงแล้วคนมาบอกว่าเอ้ยโฟนได้อีกหน่อยให้ถึงบ่ายสามครึ่งเงี้ยกับอีกงานนึงก็กลายเป็นว่าเราจะเสียเครดิตไปแล้วเนี้ยเนาะต้องใช้การรักษาเครดิตก็สำคัญเหมือนกันพูดถึงงานที่ไม่อยากทำแล้วคำถามต่อไปของเราก็คืองานที่อยากทำนะคะรู้สึกว่าชอบประทับใจมากอยากทำอีกต่อให้แบบไม่ให้เงินก็จะไปทำอย่างเงี้ยไม่มีใช่ไหมอันนั้นไม่มีเงินคือผลประโยชน์ที่สำคัญที่สุดนะถ้าไม่มีเงินก็ไม่ไปนะจ๊ะถามว่างานไหนที่แบบเอาไปว่างานไหนที่ประทับใจส่วนมากจะเป็นงานที่ฝนน้อยๆนะคะสบายค่ะงานฝนน้อยสบายมันมีหลายงานนะที่แบบน้องอ้อมพอแล้วไม่ต้องโฟนเยอะไม่ต้องโฟนเยอะเดี๋ยวเหนื่อย ชอบแบบนี้ เป็นคนพูดเยอะใช่ไหมคะจะพูดนานพูดไกลปุ๊บเขาจะแบบว่าพอแล้วเราเหนื่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ้อมเนี่ยเป็นคนขี้ร้อนมากทุกคนพอรู้ว่าตัวเองเป็นคนเหงื่อออกแบบโอเวอร์วังเคยไปงานสนามเอาท์ดอร์ปุ๊บเท่านั้นแหละพี่ทีมงานบอกเฮ้ยพอแล้วเอาน้องเข้ามาน้องเขาเป็นไรหรือเปล่านี่เหงื่อ
ไอ้คนข้างๆเราพี่กวนเหงื่อยังไม่อลังการเท่าเราอ่ะจนเขาแบบตกใจว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็ช็อกหรือเปล่าเนี่ยใช่เราบอกว่าพี่คือโทษค่ะหนูลืมบอกว่าหนูเป็นคนเหงื่อออกง่ายมากเดี๋ยวสรุปให้นะคะงานที่พี่สาวนี้ชอบก็คืองานที่งานน้อยเงินเยอะค่ะงานน้อยงานสบายค่ะนั่นแหละนี่งานที่นางชอบคำถามต่อไปอุ๊ยที่จริงคำถามนี้ควรจะเป็นคำถามแรกปะแต่มาอยู่คำถามสุดท้ายเลยนั่นก็คือทำยังไงถึงจะได้เป็นพริตตี้อันนี้ในกรณีที่ไม่มีเส้นสายไม่มีการประกวดใดๆทำไงถึงจะได้เป็นพริตตี้ที่หลายคนติดต่อมาแบบพี่ทำไงหนูอยากเป็นพริตตี้เหมือนพี่แสดงว่ามีคนมาถามเยอะเหรอเยอะๆแบบมีวิธีง่ายที่สุดเราให้ช่องทางเขาโดยการที่เรามาดูการทำงานนะเราฝึกแบบนั้นแบบนี้นะถึงขั้นบอกวิธีการพูดเทคนิคการพูดแล้วก็มีอีกแบบนึงที่พวกเราทำในวงการนะคะโดยเฉพาะตอนที่อ้อมทำอยู่กับแก๊งสารคามแก๊งสารคามมาเฟียหรือเปล่าเนี่ยทำไมชื่อแก๊งน่ากลัวจังเลยเนี่ยไม่แบบว่าแก๊ง MC พิตตี้สารคามน่ากลัวแต่ว่าเราอ่ะยังไม่เคยได้ไปร่วมงานแต่ว่าอันนี้แพลนกันไว้แต่ดันมาเจอโควิดก่อนเราจะมีการตั้งกลุ่มตั้งการอบรมก็คือว่ามีคอร์สเทรนแล้วก็สอนเรื่องของบุคลิกภาพการเป็นพิธีกรดังนั้นเนี่ยใครที่ได้มาเจอเราอย่างน้อยคือสมมติว่าเรารู้จักแล้วเรารู้จักเราเคยเห็นตัวจริงเราเวลามีงานเข้ามาเราก็ไว้ใจให้คุณได้เพราะเราเคยเห็นคุณตัวจริงแล้วถ้าอย่างนั้นนี่สรุปให้เลยว่าการที่จะเข้ามาเป็นพริตตี้ MC ได้เนี่ยคุณจะต้องไปอยู่ในแหล่งที่พริตตี้ MC เขาอยู่ถูกไหมเอาตัวเองไปอยู่จุดนั้นใช่เอาตัวเองไปอยู่ในเครือข่ายเขาให้ได้ใช่โดยวิธีการเอาตัวเองไปอยู่ในเครือข่ายให้ได้ก็คืออาจจะต้องทำความรู้จักกับพริตตี้ไปแนะนำตัวแบบพี่ค่ะหนูชื่อนั่นชื่อนี่นะคะแล้วหนูอยากเป็นพริตตี้เหมือนพี่มากเลยค่ะนี่ก็จะส่งโปรไฟล์ไปให้พี่อ้อมดูว่าพี่ค่ะหนูโฟนอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเกิดว่าวันไหนที่พี่อ้อมไม่ว่างถูกไหมพี่อ้อมก็อาจจะเอาโปรไฟล์ตัวนี้ไปให้กับลูกค้าดูเผื่อลูกค้าเขาชอบเขาก็อาจจะสนใจแล้วก็จ้างงานเราต่ออันนี้ถูกไหมถูกแบบนั้นเลยต่อไปคำถามสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเป็นพริตตี้ MC เนี่ยมีแฟนได้ไหมมีได้ค่ะเรื่องปกติพริตตี้บางคนลูกหนึ่งแล้วนะคะลูกหนึ่งลูกสองเยอะแยะค่ะอะไรอย่างเงี้ยมีแฟนมีอะไรใช้ชีวิตส่วนตัวได้ปกติเพราะว่าหลักๆของ MC อ่ะมองที่ความสามารถส่วนพริตตี้ก็หลักๆโปรดักต์เขาเหมาะกับลูกสไตล์เซ็กซี่คุณก็ต้องยอมจ้างคนเซ็กซี่ถึงแม้ว่าเขาจะมีแฟนหรือมีลูกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้สนุกมากเลยนะคะถามพี่อ้อมคุยกันเกือบชั่วโมงนะแต่จะตัดจริงให้มันเหลือแค่5นาทีพอเอาใจร้ายจังวะ ถ้ายังไงเดี๋ยวให้พี่อ้อมฝากช่องทางการติดตามพี่อ้อมหน่อยดีกว่านะคะโอเคค่ะอ้อมก็อยากฝากช่องทางนะคะโดยเฉพาะใครที่สนใจงาน MC พิตตี้พิธีกรก็สามารถสอบถามอ้อมมาได้เลยแล้วอ้อมมีช่องทางในการติดต่องานนะคะชื่อเพจ Be Good Event and Organizer นะคะซึ่งอ้อมก็เป็นเจ้าของเองด้วยสามารถเข้าไปสอนได้เลยในเพจเนี่ยจะมีเรื่องของงานนะคะทั้งวิดีโอทั้งโปรไฟล์ต่างๆหรือใครอยากจะจัดบูธกิจกรรม มีอันนี้เป็นเรื่องของงานนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามพี่อ้อมเป็นส่วนตัวล่ะส่วนตัวก็จะเป็นเพจอ้อมกอดชอบรีวิวค่ะนะคะเข้าไปดูได้เลย YouTube ก็มีชื่ออ้อมกอดชอบรีวิวเลยอันนี้เป็นเพจที่จะพาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ใช่ไหมแล้วก็รีวิวสินของต่างๆใช่ไหมใช่ค่ะหลักๆ ก็คือแบบไปคาเฟ่ไปเที่ยวนะคะไลฟ์สไตล์ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยไปติดตามนะคะเพราะว่าถ่ายรูปมาสวยมากๆเลยเพจนี้ แล้วก็มีอะไรอีกคะนอกจากเพจแล้วคือจริงๆมีเยอะมากเลยนะ สามหน้ากระดาษเลยก็มีแบรนด์ครีมกันแดดนะคะที่อ้อนทำอยู่ชื่อแบรนด์อเมล่านะคะอเมล่าคอสเมติกไปดูได้เลยเพราะอ้อนก็เป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยนะคะแล้วก็ไอ้นั่นล่ะ TikTok อ่ะอ๋อโอ้เยอะมากช่องทาง TikTok ชื่ออ้อมมี่ทวินนะคะก็ไปดูได้อ้อมก็จะเต้นบ้าๆบอๆนะคะทำหลากหลายคอนเทนต์ด้วยไปดูได้เลยค่ะมีอะไรอีกไหมยังไม่หมดนะ IG เขามี IG อีกนะคุณ IG อ้อมมี่ทวินค่ะเหมือนกันหลักๆจะเป็นอ้อมกอดอ้อมกอดชอบรีวิวอ้อมมี่ทวินประมาณนี้แล้วก็มีแทบจะทุกแพลตฟอร์มนะคะถ้าเกิดใครอยากไปติดตามก็เสิร์ชคีย์เวิร์ด3คีย์เวิร์ดนั้นก็จะขึ้นมาเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมมากนะคะได้ความรู้เยอะมากเลยนะแล้วก็สนุกมากเลยพิตตี้เอ็มซีใช่แต่ต้องลดหุ่นประมาณอีกสัก70กิโลได้ถึงจะสามารถเป็นได้นะคะสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รับชม
ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้นี่กับพี่อ้อมลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย